สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับในวันนี้ผมมานั่งอยู่ในห้องที่ท้องพระโรงในพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีที่ผมมานั่งอยู่นี้ก็ได้นั่งอยู่กับแพทย์หญิงคุณหญิงนงนุชสิริเดชนายกสมาคมภริยาทหารเรือจุดประสงค์ที่ผมจะมาในวันนี้ก็ได้ยินข่าวว่าจะมีโครงการบูรณะโบราณสถานในบริเวณพระราชวังเดิมเรื่องนี้ผมจะต้องกราบเรียนถามครับคุณหญิงให้ช่วยอธิบายในเรื่องโครงการโดยละเอียดนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะคือโครงการอันนี้นี่กองทัพเรือในฐานะที่เป็นผู้ใช้สถานที่ในพระราชวังเดิมเนี่ยก็คิดว่าควรจะต้องซ่อมแซมให้โบราณสถานแห่งนี้นี่เป็นสมบัติของชาติที่สมบูรณ์แบบต่อไปนะฮะเพราะว่าในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสถานที่นี้ให้เป็นโรงเรียนในเรือกับกองทัพเรือเนี่ยได้มีพระราชกระแสว่าขอให้รักษาซ่อมแซมของที่ปลูกสร้างที่มีมาแต่เดิมได้แก่ท้องพระโรงพระตำหนักเก่งสมเด็จพระปิ่นเกล้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะเพราะงั้นพวกเราก็เลยคิดว่าเนื่องจากว่าโบราณสถานแห่งนี้มีความทรุดโทรมซึ่งเห็นได้ชัดเนี่ยเราก็เลยดำริที่จะมีการบูรณะนะในการบูรณะเนี่ยเราคิดว่าคงจะต้องทำการบูรณะให้สมบูรณ์แบบเพราะว่าในการบูรณะแต่ละครั้งเนี่ยนะคะเท่าที่ผ่านมานี่ยังไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าบูรณะไปในทางใดแต่นี้เราเห็นว่าเนื่องจากว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของกรุงธนบุรีเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นโบราณสถานแห่งเดียวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยคิดว่าควรจะต้องทำให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะเท่าที่สามารถจะทำได้แล้วก็โดยจะเริ่มบูรณะสิ่งก่อสร้างภายในกำแพงแก้วนี่ก่อนแล้วก็สำหรับในด้านการบูรณะเนี่ยเราก็คิดว่าเราคงจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจริงๆเข้ามาบูรณะในวงเงินที่เราคิดว่าเราจะหาได้คือสำหรับงบประมาณขั้นแรกนี่เราก็คิดว่าประมาณ100ล้านบาท100ล้านนะครับค่ะแหมก็เป็นเงินมากนะครับแต่ว่าคิดถึงว่าสถานที่นี้กว้างขวางมากมีที่หลายแห่งใช่มั้ยครับที่จะต้องบูรณะใช้เงิน100ล้านนะครับทีนี้ผมไม่ทราบว่าคุณหญิงมีเงินอยู่เท่าไหร่ครับเวลานี้คือเราก็ตั้งแต่ดำเนินมีดำริว่าจะทำการบูรณะนี่นะฮะเราก็มีการหารายได้มาโดยวิธีต่างๆคือว่าเราหาโดยการรับบริจาคโดยตรงนะฮะซึ่งอันนี้เราก็มุ่งไปขั้นแรกเนี่ยในผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากนะฮะโดยในกลุ่มคนจีนก็โดยพวกที่แซ่แต้นะฮะแซ่แต้นะค่ะโดยผู้การทวรก็แซ่แต้นะครับครับโดยคุณอุเทนเดชพิบูลนี่เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือมากนะฮะเป็นหัวแรงแล้วนะครับค่ะท่านได้ร่วมมือโดยขอบริจาคจากกลุ่มชาวจีนที่เชื้อสายใกล้เคียงแล้วก็ชาวจีนตระกูลอื่นๆเนี่ยในขั้นแรกนี้ได้เงินมา20ล้านครับแล้วก็หลังจากนั้นเราขอบริจาคจากผู้ที่มีความศรัทธาแล้วก็เห็นว่าผลงานนี้สำคัญนะฮะก็ได้เงินมาอีก10กว่าล้านนะจนปัจจุบันนี้เราได้ทั้งหมดประมาณ35ล้านก็ยังขาดอีกมากนะครับค่ะขาดถึง65ล้านบาทค่ะตอนนี้งบประมาณของทางราชการร่วมด้วยไหมครับคือเราคงจะไม่คอยงบประมาณของทางราชการเพราะว่ากว่าจะอนุมัติคงจะสายเกินไปนะฮะก็เป็นงบประมาณส่วนใหญ่ที่เราตั้งใจว่าจะหามาเองนะฮะอันนี้ขั้นตอนต่อไปสำหรับการหารายได้เนี่ยเราก็เตรียมไว้หลายอย่างนะฮะคือเรามีการสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินซึ่งในรูปแบบซึ่งยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะฮะโดยเราไปถ่ายรูปจากพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ราชย่าเนี่ยนะฮะเป็นรูปพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าตากแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นท้องพระโรงค่ะอันนี้นะฮะอันนี้ค่ะท้องพระโรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็นี่เราก็ได้ดำเนินการโดยมีการทำแบบปูนปั้นนะฮะแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงพระมหากรุณาธิคุณมี
เสด็จมาเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาแล้วก็ได้เสด็จมาบวงสรวงแล้วก็เจิมทรงเจิมเบ้าเนี่ยนะคะเบ้าเหรียญเนี่ยค่ะแล้วเราก็ส่งนี่ไปทำที่สวิตเซอร์แลนด์โดยเป็นเหรียญเงินเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงสำหรับเหรียญทองนี่ใช้ทอง20กรัมทองคำ 99.99% ครับนะคะก็เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซมสำหรับเหรียญทองครับเหรียญเงินครับเหรียญทองแดงนะคะอันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วยังไม่ได้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานค่ะอ๋อครับนะคะคาดว่าจะเสร็จราวๆเดือนกันยายนแต่ว่าขณะนี้นี่เราเปิดให้จองแล้วค่ะจองได้ที่ไหนครับจองได้ที่สมาคมพระยาทหารเรือนะฮะท่าช้างวังหลวงโทรศัพท์โทร17898นะคะแล้วก็อาจจะโทรผ่านจองผ่านกรมการเงินฐานเรือนะคะ466 465 5340นะคะแล้วก็อันนี้คือกรมการเงินฐานเรือค่ะครับผมคิดว่าที่นี่สมควรจะบูรณะเพราะว่าเท่าที่ผมผ่านเข้ามาหลายแห่งในที่นี้นะฮะจะมีความรู้สึกคล้ายๆว่ามีจิตวิญญาณของเก่าเนี่ยติดอยู่นะฮะก็สมควรนะครับผมเห็นด้วยนะฮะตอนนี้ก็มีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เชิญคุณหญิงมาเนี่ยทำไมถึงเกี่ยวกับเรื่องทหารเรือนะอันนี้อาจจะแก้ข้อข้องใจหน่อยนะครับเพราะว่ากองทัพเรืออยู่ที่นี่นะฮะครับคือเรียนคิดว่าในหน้าที่ของปริญญาของผู้บัญชาการทหารเรือหรือว่าเป็นนายกสมาคมปริญญาทหารเรือเนี่ยนะฮะเราควรจะต้องช่วยทำงานบางอย่างด้วยนะฮะแล้วงานอันนี้นี่ก็เป็นงานซึ่งนอกจากนอกเหนือจากงานในหน้าที่ของผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งท่านคงจะไม่มีเวลาที่จะลงมาดูแลของเหล่านี้ฮะเพราะงั้นเราก็ทางสมาคมนะฮะก็มีความเห็นว่าเราพวกเราเป็นปริญญาเนี่ยเราควรจะช่วยมาลงมาดูสถานที่เช่นนี้ฮะและอย่างนึงเดียนมีความประทับใจว่าอันนี้นี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่บูรณะก็จะเป็นการขาดตอนนะฮะของประวัติศาสตร์คือเรามีกรุงศรีอยุธยาเรามีกรุงรัตนโกสินทร์แต่ว่าช่วงกรุงธนบุรีนี่ยังมีคนให้ความสนใจน้อยมากแล้วก็สมเด็จพระเจ้าตากสินนี่ท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาติบ้านเมืองอย่างใหญ่หลวงนะฮะนั่นทรงกู้ชาติพระราชวังของท่านก็ควรจะต้องมีการบูรณะที่ดีครับแต่นี่ผมคิดว่าคุณชายกับผมเนี่ยก็จะไปดูที่ต่างๆที่จะบูรณะนะครับมีหลายแห่งในที่นี้ก็ขอเชิญติดตามไปนะครับว่าในการที่จะบูรณะโบราณสถานแห่งนี้เนี่ยเราจะทำที่ไหนบ้างและจะทำอย่างไรครับท่านผู้ชมครับผมมายืนอยู่ที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ป้อมนี้เป็นที่เก่าแก่ในพระราชวังเดิมสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันปากทางเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาที่อริราชศัตรูจะแล่นเรือเข้าไปจนทั้งถึงกรุงศรีอยุธยาก็โปรดเกล้าให้ฝรั่งได้มาสร้างป้อมขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำทางด้านนี้อยู่ทางฝั่งธนบุรีปากคลองบางหลวงและอีกทางหนึ่งก็คือทางโรงเรียนราชินีก็มีป้อมเหมือนกันวันนี้ผมก็ได้มัคคุเทศกิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์ทหารเรือนาวาเอกพิสิทธิ์กลิ่นเฟื่องครับสวัสดีครับสวัสดีอมอมครับสวัสดีครับไม่สวัสดีลุงเขาล่ะสวัสดีลุงคือเผอิญท่านผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์ทหารเรือนี่กับผมนี่คุ้นเคยกันมากเพราะว่าเป็นบุตรชายของเพื่อนของผมตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กเห็นกันมาวันนี้ก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องความลึกซึ้งของป้อมวิชัยประสิทธิ์สำหรับป้อมนี้เดิมชื่อป้อมวิชัยเยนไม่ใช่หรือครับคือป้อมนี้นะครับตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เนี่ยก็ได้ชื่อว่าป้อมวิชัยเยนตามชื่อผู้ที่ตามชื่อผู้สร้างผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มาควบคุมการสร้างคือพระยาวิชัยเยนแต่ว่าป้อมวิชัยเยนเนี่ยมีอยู่2แห่ง
โรงเรียนราชินีแห่งหนึ่งโรงเรียนราชินีแห่งหนึ่งตอนนี้ไม่เห็นซากแล้วไม่เห็นแล้วเป็นโรงเรียนไปแล้วเป็นโรงเรียนไปแล้วก็เหลือที่นี่นะครับจนพระเจ้าตากเนี่ยท่านยกทัพมาตีตรงนี้แหละจากจันทบุรีเนี่ยนะครับอ๋อตีตรงนี้นะตรงนี้เลยฮะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตอนนั้นน่ะท่านกำลังจะบอมบาดหมายถึงว่ากำลังจะยิงทำลายพื้นที่ป้อมก่อนแต่เรือบรรทุกดินปืนเนี่ยล่มซะก่อนนะฮะเป็นอาถรรพ์หรืออะไรฮะก็ล่มพอล่มท่านก็เลยต้องสั่งให้กำลังขึ้นมาตีแล้วก็สามารถยึดได้นะแล้วหลังจากที่ท่านไล่พม่าไปแล้วท่านถึงย้อนกลับมาบูรณะป้อมนี้มาเป็นป้อมพิชเยนตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงบัดนี้ครับปืนพวกที่เราเห็นเนี่ยพวกปืนครับเป็นเก่าๆนั้นปืนเก่าตั้งแต่สมัยนู้นเลยสมัยนู้นเลยสมัยแผ่นดินธนบุรีครับแต่ว่าเป็นปืนที่ขุดขึ้นมาจากบริเวณป้อมต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นปืนที่ตั้งอยู่ตรงนี้มานานแล้วเป็นเพิ่งมาทำกันใหม่เพิ่งมาทำกันใหม่ขึ้นมาตั้งกันใหม่ตั้งกันใหม่บูรณะขึ้นมาใหม่ครับแล้วปืนที่ยกขึ้นมายังไงครับเพราะปืนอันนี้เนี่ยเป็นการใช้คว้านในครั้งแรกที่พระเจ้าตากอยากจะเห็นว่าไอ้ฝรั่งเนี่ยยกปืนใหญ่ขึ้นมาได้ไงอย่างเราเนี่ยใช้ลาดครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยเป็นการใช้คว้านเป็นการใช้ควานเป็นวินช์นะฮะใช้รอกใช้แรงคนนะฮะครับใช้แรงคนก็เป็นวิทยาการในการผ่อนแรงครั้งแรกนั่นเรียกว่าเทคโนโลยีครับสมัยแผ่นดินธนบุรีครับครับแล้วป้อมนี้ที่ใช้เนี่ยครับในเมื่อไม่มีการป้องกันอริราชศัตรูแล้วเนี่ยเราใช้เป็นที่สำหรับครับขนาดนี้นะครับอมอมข้างหลังเนี่ยจะเป็นปืนสมัยใหม่ไว้สำหรับยิงสลุดโดนนะเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติอ๋อ21นัดครับครับแต่เดิมยิงในปืนเรือปืนเรือเอาเรือมาจอดตรงนี้แล้วก็ยิงครับคราวนี้สะพานพุทธเปิดไม่ได้แล้วเรือเข้าไม่ได้เรือไปอยู่บางนาครับเพราะฉะนั้นก็เอาปืนที่เรียกว่าปลดประจำการแล้วอ๋อที่มีข่าวว่ายิงปืนจากป้อมวิชัยประสิทธิ์นี่แหละครับอันนี้นะฮะนี่แหละครับครับนี่แหละครับก็จะใช้ประจำอันนี้ดูมีแผนที่ใช่ไหมว่าป้อมเนี่ยจะควบคุมข้าศึกที่จะยกเข้ามาทางแม่น้ำดิคือเป็นเรื่องแปลกที่ว่าในหลักฐานเนี่ยแสดงว่าความคิดของคนโบราณนะฮะใช้ปืนยิงประสานเหมือนสมัยนี้ครับจากสองฝั่งเนี่ยยิงประสานแล้วก็ขีดแนวการประสานสำหรับปืนแต่ละกระบอกด้วยเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเราจะมองเห็นฮะในแผนที่ครับซึ่งจะมองเห็นได้ชัดนะฮะเรียกว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นผู้ยกคนขึ้นบกครั้งแรกที่นี่แต่ว่าป้อมนี้สร้างไว้ตั้งสมัยพระนารายณ์มหาราชครับนี่อยู่ที่กำแพงชั้นนอกครับนะฮะพระราชวังเดิมนี่มีพระกำแพงชั้นนอกและกำแพงชั้นในครับอยู่ตรงปากคลองบางหลวงเลยทีเดียวครับเนี่ยอยู่ตรงปากคลองบางหลวงที่เรือหางยาวเข้าขณะนี้นะฮะมองไปนี่ไม่มีเรือข้าศึกเลยนะฮะมีแต่เรือหางยาวแล้วมองไปฝั่งทะโน้นนะฮะฝั่งจังหวัดพระนครเดิมนะฮะเห็นตึกระฟ้าเต็มไปหมดครับอันนี้เนี่ยก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องของเกาะรัตนโกสินทร์เหมือนกันที่กำลังมีคณะกรรมการในการบูรณะเกาะรัตนโกสินทร์ขณะนี้ฝั่งนู้นเนี่ยได้เว้นคืนหมดแล้วนะครับครับซึ่งฝั่งนี้ก็คงจะมีบ้างบ้างจุดครับก็นับว่าดีครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่อื่นต่อไปนะครับต่อไปครับท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นประตูพระราชวังเดิมที่บริเวณประตูพระราชวังเดิมนี้เป็นกำแพงเมืองโบราณ
จะมีรูปจปร.นะครับอยู่ที่บริเวณนั้นเนื่องจากว่าพระราชวังเดิมเนี่ยเสด็จปู่ร.5ท่านได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นผู้ดูแลเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับและถ้าท่านยืนอยู่บริเวณนี้ท่านก็จะมองเห็นหลังคาของตำหนักเก๋งคู่ซึ่งตำหนักเก๋งคู่นั้นเนี่ยเป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากที่เราเดินผ่านประตูพระราชวังเดิมเข้ามาตัวตึกที่อยู่ทางด้านขวามือและที่ท่านได้มองเห็นอยู่ข้างหลังนั้นคือพระตำหนักเก๋งคู่สถาปนิกผู้รับผิดชอบในการบูรณะพระตำหนักเก๋งคู่และโบราณสถานในพระราชวังเดิมนี้คือคุณกฤตทิพย์สิรัตธำรงผมอยากจะถามว่าทำไมเก๋งอันนี้เป็นคู่นะก็มีสองหลังก็สิก็นั่นดิสร้างพร้อมกันหรือยังไงอ๋อเข้าใจว่าจากที่มองนะฮะจากลักษณะของสถาปัตยกรรมนี่จะสร้างคนละสมัยนะฮะหลังเล็กสร้างก่อนหลังเล็กนั่นคือเป็นที่ประทับตั้งแต่สร้างก่อนแล้วหลังอดีตธนบุรีหลังสูงนี่สร้างทีหลังเพราะว่ามีลวดลายบัวซึ่งเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ไม่ใช่สมัยธนบุรีนะฮะครับเดิมเนี่ยอยู่ข้างหลังฮะครับที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน่ะอยู่ข้างหลังครับคือเป็นเก๋งพระตำหนักเล็กแล้วพระตำหนักใหญ่นี่ได้มาต่อเติมขึ้นมาในตอนหลังครับแล้วพวกหน้าบันลักษณะอย่างนี้เป็นของเดิมเหรอฮะครับเป็นของเดิมของจีนฮะแต่ว่านี่บูรณะแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมหลายครั้งเป็นหลายสิบครั้งเลยฮะจนกระทั่งกลายเป็นอย่างนี้ครับว่าธรรมดานี่จะมีโอ้มีลวดลายมีอะไรมากกว่านี้เยอะฮะที่เห็นนี่รู้สึกจะถ้าจะไม่เหลืออะไรเลยคืออะไรที่มันร่วงหล่นเพราะว่าสังขารตอนนี้กับสังขารคนนะคุณกฤตทิพย์ทราบไหมว่าจะทำยังไงมีอะไรในใจหรือยังเนี่ยเวลานี้ว่ารูปร่างของเดิมจะเป็นยังไงเนี่ยอ๋อก็คงต้องศึกษากันอีกนิดหน่อยว่าเก๋งประเภทนี้ซึ่งมีอยู่ในลักษณะของประเทศไทยที่เหลือในประเทศไทยมีกี่เก๋งแล้วก็ดูถ้าเปรียบเทียบดูว่าลักษณะสถาปัตยกรรมเรียกว่าไปจับดูว่าเราจะไปดูครับเปรียบเทียบกันครับขั้นแรกนี่ก็รู้สึกว่าทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับตอนแรกนี่เราทำเป็นคือเราทำรีเสิร์ชนะฮะค้นคว้าหาข้อมูลว่าตรงลักษณะเดิมเป็นยังไงก็คือจากที่มีหลักฐานอยู่ในตึกหลังนี้ครับเราไปดูไปดูข้างในนะครับขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในพระตำหนักเก๋งคู่หลังเล็กซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะว่ามีสิ่งที่ทำให้เรามีหลักฐานเป็นหลักฐานว่าท่านประทับอยู่ที่นี่อย่างรอยเสารอยอะไรต่างๆนานาเนี่ยนี่เป็นรอยเสาเหรอครับครับเป็นหัวเสาที่ถูกตัดไปแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่จะเป็นเท่าที่ท่านว่าเท่าที่สันนิษฐานว่าเนี่ยจะมีแคร่สูงขึ้นมาประมาณเมตรห้าสิบนะฮะแล้วทั้งทับอยู่บนบนเองทั้งห้องเลยแล้วตอนหลังนี่มีเกิดผุพังมากขึ้นทางทหารเรือก็จัดการตัดก็เลยเห็นเฉพาะหัวเสาตัวนี้เหลือนิดหน่อยเหลือเฉพาะหัวเสาครับแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าที่นี่แคบนิดเดียวนะครับก็นับว่าดีที่สุดแล้วครับสำหรับปราสาทราชวังในสมัยก่อนนะครับครับแล้วที่พระตำหนักเก๋งคู่หลังนี้ได้มีหลักฐานที่ว่ามีการบูรณะหลายหลายหนแล้วมีร่องรอยเขาปูนใช่แล้วครอบมาหลายครั้งเลยใช่ครับผมครับคือเท่าที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่คือการค้นคว้าสำรวจนะฮะว่าของแท้ของโบราณของเก่าจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนตรงไหนครับชี้ที่เราก็แกะไปนะฮะทีละชั้นละชั้นก็มีปูนฉาบซึ่งมาจนถึงชั้นสุดท้ายคือชั้นนี้คือเป็น
ป็นปูนเนื้อละเอียดซึ่งคิดว่าเป็นส่วนสุดท้ายเพราะมันเนื้อถึงอิฐแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีปูนดีมากเลยอันนี้เป็นปูนโบราณแบบเดียวกับปูนปั้นที่ใช้ต่ำเพราะงั้นสันนิษฐานว่าบูรณะมา2ครั้งแล้วใช่มั้ยอย่างน้อ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 ย2ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เพื่อจะพิสูจน์ว่าอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันผมก็เจาะอีกข้างนึงเพื่อจะให้ดูว่ามีลักษณะคล้ายๆกันก็คือเหมือนกันทุกครับมีเจอเนื้อปูนก็เจออย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งหลังนี่ก็มีการก็เป็นเครื่องยืนยันครับว่ามีการต่อเติมมีการครับผมชาปูนทับเพื่อแก้ปัญหาบางประการสำหรับความชื้นที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าความชื้นมากแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงแทนที่เขาจะเอาแซะปูนเก่าออกแล้วฉาบใหม่ก็เอาปูนใหม่ไปฉาบบนของเก่าอีกก็ไม่ได้แก้ 100% เพราะว่า 2-3 ปีก็เป็นอีกก็เป็นอีกแม่คุณชายครับในพระราชวังเดิมนี่นะครับมีสิ่งที่น่าชมอีกหลายอย่างเวลาหมดแล้วของคุณชายก็คราวหน้าสิครับครับคราวหน้าเราก็จะพาไปดูทุกแห่งที่จะบูรณะในคราวนี้นะครับมีทั้งหมดอาคารในบริเวณนี้บริเวณของกำแพงแก้วนี่เราจะทำการบูรณะทั้งหมด4หลังทั้งหมด4หลังอันนี้เป็นหลังแรกแล้วก็มีท้องพะโลงแล้วก็มีศาลพระเจ้าตากแล้วก็มีเก่งพระปิ่นอาทิตย์หน้านะครับจะไปดูนะครับอาทิตย์หน้าเราจะไปดูกันนะครับอาทิตย์นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ